พูดคุยกันนั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องกรีน AF ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นั่งค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะต้องสวัสดีคุณหมออีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สวัสดีน้องกรีนด้วยนะคะวันนี้นะต้องบอกเลยว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะคะจากคุณหมอนะคะแล้วก็น้องกรีนนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคุณสุภาพสตรีหลายๆท่านนะคะได้รู้ถึงเหตุและผลแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอถามน้องกรีนก่อนนะคะถามสักนิดนึงว่าส่วนตัวน้องกรีนเองนะคะคิดว่ามะเร็งเต้านมเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวคะจริงๆตอนแรกเนี่ยคิดว่าเรื่องมะเร็งเต้านมเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากค่ะเพราะทราบมาว่าเราทางบ้านไม่มีใครเป็นแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครที่มีเป็นทางพันธุกรรมก็คงเราคงไม่มีทางเป็นอยู่แล้วแหละก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ปัจจุบันนี้ซึ่งค่อนข้างจะรณรงค์แล้วก็โปรโมทกันค่อนข้างเยอะก็รู้สึกว่าฉันมันต้องกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วแน่ๆเลยอ่ะค่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะเพราะว่าเริ่มมีเกี่ยวกับสถิติคนที่เริ่มเป็นมากขึ้นนะคะก็หลายๆทางคือเราสามารถรับข่าวสารได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือรับข่าวสารได้ทางทีวีโทรทัศน์ทั่วไปแล้วอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเราซึ่งทำงานในวงการก็จะได้ยินเรื่องพวกนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าดาราหลายคนก็เป็นเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้งั้นเรามาถามคุณหมอกันบ้างดีกว่านะคะปัจจัยในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมที่แท้จริงคืออะไรนะคะคุณหมอแล้วก็ปัจจุบันอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นเฉลี่ยต่อวันนี่เราสูญเสียสุภาพสตรีซึ่งเป็นหญิงไทยวันละประมาณกี่คนคะตอบคำถามที่สองก่อนนะครับค่ะปัจจัยปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งเต้านมอาจจะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศค่ะมีไงสวยไหมที่แทงโรคมะเร็งตับคนที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการตายของคนไข้ปวดนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นขึ้นไปสูงอย่างประมาณ2,000 คนต่อวันหรือประมาณ4,000 คนต่อปีครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กับว่าตัวโรคเนี่ยที่พบบ่อยมากขึ้นจำนวนผู้ป่วยก็มีมากขึ้นกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับว่าคนไข้ที่แท้จริงทำให้เกิดโรคเนี่ยจริงๆไม่มีใครทราบแต่มีการศึกษาคิดว่าที่ทำให้เกิดโอกาสการเกิดมะเร็งเนี่ยเพิ่มขึ้นก็มีในเรื่องมีประวัติครอบครัวคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะญาติสายตรงเช่นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาวพวกนี้นะครับต่อมาก็เป็นมีประวัติเคยฉายแสงบริเวณหน้าอกนะครับฉายแสงนี่ไม่ใช่ฉายแสงเอ็กซเรย์นะครับเป็นฉายแสงแบบรักษาซึ่งปริมาณรังสีที่ได้รับจะปริมาณมากอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงอย่างนึงนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องมีประจำเดือนเร็วเป็นมาก่อน12 ปีหรือหมดประจำเดือนช้ามากกว่า55 ปีนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องเคยผ่าตัดต้นลมกรอกแล้วก็มีเซลล์ที่ตรวจแล้วเนี่ยผิดปกติไปในประวัติมีหรือมีบุตรช้าอายุมากเกินกว่า30 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาได้ครับค่ะถือว่าเป็นสถิติที่น่ากลัวนะคะวันละ12 คนปีละเกือบ 4,000 คนเลยทีเดียวเราสูญเสียสุภาพสตรีซึ่งเป็นประชากรคนไทยเยอะมากนะคะเรามาทางน้องกรีนกันบ้างดีกว่าถ้าสถิติเยอะขนาดนี้แล้วเมื่อสักครู่น้องกรีนบอกว่าหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นดูแลยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะคือกรีนจะชอบตรวจสุขภาพจริงๆไม่ใช่ว่าชอบแต่ว่าจะตรวจสม่ำเสมอค่ะอย่างน้อยคือถ้าเกิดคนรุ่นตาคอเดียวกับกรีนเนาะอายุสักประมาณ20ขึ้นไปเนี้ยควรจะตรวจอย่างน้อยสักปีละ1 หรือ 2 ครั้งก็ได้ค่ะแต่กินก็ตรวจปีละครั้งเพราะว่าด้วยเวลาการทำงานอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเวลาให้จะไปตรวจจริงๆเนี่ยกินก็ใช้วิธีที่คุณหมอจากที่โรงพยาบาลบอกว่าก็คือวิธีการคลำหน้าอกของตัวเองค่ะรู้ว่าเรามีก้อนเนื้อมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะสำหรับใครที่บอกว่ากลัวลืมนะคะแล้วก็แนะนำให้กับน้องกรีแล้วก็คุณสุภาพสตรีหลายๆท่านด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะตรวจในส่วนของมะเร็งเต้านมผลิตภัณฑ์วาโก้ของเรานะคะก็มีแผนวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะคะพกพาง่ายสะดวกเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูสักนิดนึงนะคะบริเวณแผนนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนี่นะคะ
จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะตรวจมะเร็งเต้านมนะคะด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะนะคะโดยนำกลับไปตรวจที่บ้านอันนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกค่ะซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเผื่อวันไหนที่เราไปต่างจังหวัดแล้วรู้สึกเราไม่มั่นใจทำไมวันนี้เรารู้สึกอาการแปลกๆลองนำแผ่นใบนี้มาตรวจด้วยตัวคุณเองนะคะรับรองสะดวกสบายนะคะตอนนี้เรามาที่คุณหมอกันบ้างนะคะสอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วนะคะเคยได้ยินว่าผู้หญิงอายุ35ขึ้นไปจะต้องตรวจเมมโมแกรมปีละ1ครั้งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะคุณหมออันนี้เป็นการศึกษาต่างประเทศนะครับจริงๆเนี่ยที่ต่างประเทศเขาแนะนำให้อายุมากกว่า40ปีค่ะแต่เนื่องจากในคนไทยเนี่ยตามสถิติเนี่ยพบเยอะกว่าพวกคนต่างที่ประมาณ5ปีครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ก่อนประมาณ10ปีก่อนเทียบมีการก็คือตกขึ้นมาจากเป็น5ปีเป็น3ครั้งนะคะแล้วมีส่วนของการตรวจเมมโมแกรมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าการตรวจเมมโมแกรมคืออะไรนะคะอยากสอบถามคุณหมอว่าการตรวจเมมโมแกรมจะน่ากลัวไหมแล้วก็จะเจ็บอย่างที่หลายๆท่านคิดเอาไว้หรือเปล่าคะความเข้าใจก่อนนะครับว่าเมมโมแกรมคืออะไรเมมโมแกรมก็คือการเอ็กซเรย์อย่างนึงแล้วเอ็กซเรย์กรอนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเอ็กซเรย์ที่เต้านมซึ่งจะมีท่าตรวจอยู่2ท่าคือท่าผิดในแนวเฉียงตั้งอีกอันนึงคือผิดในแนวนอนเพื่อดูลักษณะความผิดปกติถามว่าเจ็บไหมอันนี้ก็เจ็บบ้างนะครับวิธีการทำก็คือเขาพยายามบีบเต้านมให้แบนที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยพอเริ่มเจ็บก็จะถ่ายเลยแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อเต้านมคนไข้ว่าหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนและอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องระยะเวลาที่ตรวจอย่างเช่นถ้าตรวจได้ใกล้มีรอบเดือนเต้านมช่วงนั้นจะคัดมากเพราะฉะนั้นทำก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นได้ครับอันนี้เราก็พอทราบกันแล้วนะคะแล้วสำหรับถ้าสมมตินะคะว่าเราตรวจเจอนะคะว่าเราอยู่ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมจะต้องมีการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรบ้างคะคุณหมอในกลุ่มเสี่ยงนะครับค่ะคือเหมือนเราตรวจพบว่าเรามีใช่ใช่ค่ะเราจะต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างคะขั้นแรกผมว่าต้องทำใจก่อนผมเจอคนไข้หลายคนแล้วที่มีขนาดนี้พอแจ้งข่าวร้ายปุ๊บช็อกเลยครับงงพักหนึ่งเราตอนนั้นก็จะไม่รู้เรื่องผมจะนัดอีกรอบไม่แค่หนึ่งอาทิตย์เพื่อคนไข้ไปปรับปรุงสภาพจิตใจก่อนให้มีสติกลับมาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วคือเรื่องแรกเป็นการรักษาแล้วก็แนะนำให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงลดอาการเครียดมีเวลาว่างออกกำลังกายแล้วก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์ครับค่ะสำคัญเลยคือกำลังใจนะคะใช่ค่ะค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวอยากให้น้องกรีนนะคะช่วยสร้างพลังใจรณรงค์ให้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านมกันสักนิดนึงค่ะก็จริงๆถ้าสำหรับคนที่เป็นหรืออยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงนะคะก็อย่างที่คุณหมอว่าคงจะช็อกในระดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถตรวจพบในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะบอกว่ามันมีทางที่จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะคุณหมอในระยะเริ่มต้นเนี่ยการรักษาจะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากค่ะประมาณโอกาสหายขาดประมาณมากกว่า 80% ได้เลยใช่งั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาจริงๆแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยฉันแบบว่าไม่รอดแน่เลยอย่างเงี้ยควรจะหากำลังใจจากดับได้เลยคนคือคนรอบข้างหรือครอบครัวแล้วพอได้กำลังใจที่ดีแล้วเนี่ยเราก็มาหาคุณหมอซะมาตรวจมารักษามาผ่าตัดให้หายพอหายเสร็จปุ๊บเราก็มาซื้อเสื้อชั้นในค่ะมีเสื้อชั้นในที่รองรับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจะบอกว่าคนที่เป็นเหมือนกีนที่เป็นนักแสดงเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ผ่าตัดมาแล้วด้วยก็คือพี่หนูแหวนกับพี่เก๋ชลดาก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วและวันนี้เขาก็ยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไปอะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งเต้านมนะคะถ้าเรารู้ก่อนเราก็สามารถที่จะป้องกันได้แต่หากตรวจพบแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่น้องกรีนบอกกำลังใจจริงๆนะคะเพราะว่ารู้เลยว่าหลายคนจะต้องกลัวอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักและคนในครอบครัวเรานะคะหากใครที่ประสบหรือว่าพบเจอคนรอบข้างเป็นเราก็อยากที่จะให้คุณให้กำลังใจเขามากๆนะคะรวมไปถึงวาโก้ของเราเองค่ะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะคืนความมั่นใจให้กับผู้ป่วยนะคะโดยวันนี้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสามารถขอรับบาลานซิ่งบาร์ค่ะได้ที่นะคะวาโก้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศนะคะซึ่งจะบอกว่าบาลานซิ่งบาร์ของเราค่ะปลาจากวาโก้คิดค้นทั้งรูปแบบน้ำหนักและวัสดุที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงรูปทรงการตัดเย็บก็สามารถคืนความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้ความมุ่งมั่นที่สำคัญที่สุดของวาโก้ก็คือการรณรงค์ให้สุภาพสตรีไทยทุกท่านหันมาใส่ใจดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะ
นะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราให้คุณหมอนะคะเน้นย้ำการดูแลสุขภาพในสุภาพสตรีสักนิดหนึ่งนะคะทิ้งท้ายกันสักหน่อยค่ะคุณหมอันที่สิ่งที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยสาเหตุที่จริงๆเนี่ยชัดเจนไม่ใช่ค่ะรู้แค่ปัจจัยเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามสังเกตตัวเราว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างค่ะนอกจากนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับลดอาหารปริมาณไขมันสูงทานผลไม้ให้มากขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรแนะคนตรวจเต้านมเป็นระยะนะครับตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับประมาณ1เดือนครั้งนึงนะครับคือแนะนำหลังจากประจำเดือนหมดประมาณ1สัปดาห์ที่เริ่มตรวจตรวจให้หมดทั้งเต้านมและถ้าเกิดการทำตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วคุณทำทั้งหมดมันจะช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมถ้าเป็นตรวจพบจริงๆก็ตรวจพบระยะแรกโอกาสจะรักษาได้ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าโครงการครั้งสำคัญครั้งนี้นะคะเป็นการรวมพลังกันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะและทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของวาโก้ที่ได้ย้ำมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะว่าคุณจะได้มีส่วนในการช่วยนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนะคะการซื้อของคุณนี่ก็คือกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังผู้หญิงเพื่อหยุดยั้งมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะเพราะวันนี้นะคะคุณคือหนึ่งในพลังเพื่อหยุดยั้งมะเร็งเต้านมสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้นายแพทย์ณัฐวุฒิอภิญโญเกียรตินายแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระรามราชเทวีณศรีราชาค่ะและน้องปรีนอัศดาพรศิริวัฒนกุลค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีของที่ระลึกนะคะที่จะมอบให้คุณหมอนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณดวงเดือนอินดีผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลศรีราชามอบของที่ระลึกให้กับคุณหมอด้วยค่ะอะไรคะแล้วรวมถ่ายภาพคู่กันนะคะให้น้องเรียนถ่ายด้วยให้น้องเรียนถ่ายด้วยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านนะคะอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปค่ะเราจะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับประธานที่ให้เกียรติเปิดงานวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณพัชรีสุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวศึกษาศรีราชาขึ้นรับมอบของที่ระลึกจากคุณดวงเดือนค่ะและขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะและขาดไม่ได้นะคะสำหรับอีกหนึ่งท่านค่ะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะคุณปนัดดาประดิษฐ์ธรรมค่ะผู้จัดการแผนกขายวาโก้บริษัท ICC นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะและในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากน้องครีน AF นะคะใครที่สนใจค่ะอยากจะถ่ายภาพนะคะหรือว่าใครที่อยากจะถ่ายแบบส่วนตัวค่ะซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ครบ 1,000 บาทค่ะรับทันทีนะคะการถ่ายภาพร่วมกับน้องครีนค่ะแบบไพรเวทตัวต่อตัวกันเลยนะคะซื้อ 1,000 บาทค่ะได้ถ่ายรูปร่วมกันแน่นอนนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะแขกคนสำคัญทุกท่านค่ะขอบคุณคุณปนัดดาประดิษฐ์ธรรมคุณพัชรีสุขใสคุณดวงเดือนอินดีนะคะและนายแพทย์ณัฐวุฒิอภิญโญเกียรติค่ะ